Thank you.
าทสวนจตุจักรในวาระสุภะมงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเจริญพระชนมพรรษา4รอบในวันที่5ธันวาคม2518การรถไฟแห่งประเทศไทยน้อมกล้าวถวายที่ดินเนื้อที่100ไร่เพื่อสร้างสวนสาธารณะและโปรดเกล้าพระราชทานชื่อสวนนี้ว่าสวนจตุจักรพลเอกเลี้ยงศักดิ์ชมานันท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้ขอที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มอีก50ไร่เป็น190ไร่มอบให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยทำพิธีเปิดสวนวันที่4ธันวาคม2523ค่ะThank you.
ล่ามากี่ตัวมากี่ตัวมากี่ตัวเดินยกเย้